สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเป็นอีกเรื่องเที่ยวครับนี้เราจะขับรถไปเที่ยวกันนะครับกางเต็นท์ทรายโต้ลมหนาวแรกของปีเข้าป่าอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงในวันเสาร์ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวเต็มลานกางเต็นท์นะครับเราก็จึงเรียกมาในคืนวันอาทิตย์แทนนะครับดูซิว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรปกติอุทยานภูผาม่านนะครับก็จะหนาวตลอดทั้งปีแต่ปีนี้จะหนาวมากแค่ไหนนะครับก็ต้องไปติดตามกันในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งทริปว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างจากขอนแก่นไปอำเภอภูผาม่านนะครับค่าน้ำมันรถของเราเติมน้ำมันไปกลับอยู่ที่600บาทนะครับเราได้19.73 ลิตรนะครับวิ่งได้ระยะทาง307 กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ15 กิโลนะครับ15.5 กิโลต่อลิตรนะครับค่าธรรมเนียมอุทยานนะครับรถยนต์30 บาทนะครับค่าเข้าผู้ใหญ่20 บาทค่ากางเต็นท์30 บาทรวมอุทยานแล้วค่าไก่80 บาทนะครับค่าอาหารและเครื่องดื่มนะครับเราใช้ทั้ง1 คืน 2 วัน515 บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น1,195 บาทนะครับอุทยานภูผาม่านส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงชันสลับซับซ้อนกันเป็นแนวยาวนะครับสลับกับที่ราบลุ่มเชิงเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง200เมตรถึง800เมตรนะครับเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยมากมายเช่นห้วยปูฮีห้วยชมพูซึ่งลำห้วยเหล่านี้จะไหลลงสู่ลำน้ำพองที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและลำน้ำเชิญในจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับสภาพดินที่เป็นดินร่วนทรายนะครับและก็ดินลูกรังอยู่ปะปนกันกับหินชนิดต่างๆซึ่งอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับเป็นอุทยานลำดับที่72ของประเทศไทยนะครับก็จัดเป็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่านในปีพุทธศักราช2534นะครับจากการสำรวจพื้นที่พบว่านะครับเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารแล้วก็มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะมีถ้ำและน้ำตกซึ่งวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกด้วยนะครับแล้วก็เนื้อที่โดยประมาณนะครับก็350 ตารางกิโลเมตรเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาอุทยานแห่งชาติด้วยขยานยนต์นะครับหรือรถยนต์ส่วนตัวนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาโดยจะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมอยู่บริเวณด้านหน้าติดถนนทางหลวง201นะครับเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันครับสำหรับเพื่อนทริปร่วมเดินทางครับก็เป็นคนทำดันพันนะครับน้องปักที่เดินทางไปกับเราบ่อยๆวันนี้ของเป็นเอกนะครับก็ใช้ทาร์ปมีถุงนอนปูแผ่นรองแค่นั้นนะครับเรารอบนี้ผมไม่ได้เอาเต็นท์ลงไปกางนะครับก็มีแต่สมาชิกของนักนะครับที่ออกเต็นท์ใหม่วันนี้ก็เอามาทดสอบเป็นครั้งแรกของทริปนะครับเรามาถึงในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับส่วนเราก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาลานด้านหลังก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะครับโล่งภาพรวมนะครับการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาม่านส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวกันในวันหยุดยาวแล้วก็ฤดูหนาวแรกของปีนี้นะครับในส่วนของวันที่18พฤศจิกาที่ผ่านมาอากาศก็ลดลงประมาณ16องศาในช่วงของเวลากลางคืนลานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นหญ้านะครับหญ้าที่ดูแลโดยเจ้าหน้าที่อุทยานค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะตัวอย่างของพื้นที่ที่สะอาดในอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยมีวิวที่สามารถมองได้180องศาเลยนะครับแนะนำครับถ้าเพื่อนๆมาทาง
จังหวัดขอนแก่นก็เชิญมาแวะเที่ยวชมที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับมื้อเย็นครับพวกเราก็มีไก่นะครับทำชาบูกันกินง่ายๆนะครับอาหารการกินสามารถที่จะเตรียมไปในโซนปรุงอาหารทางอุทยานจัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่นำอาหารมาปรุงทานเองเหมือนกับเคยมีความรู้เรื่องนี้อยู่แต่ลืมแล้วว ันนี้มีเพื่อนนะฮะจะตูบ2ตัวเลยนะฮะ1ตัวอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่มี5ตัวแล้วเหรอ1ตัวสวัสดีเช้าวันใหม่ครับสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้วันที่20พฤศจิกายน2566วันนี้เราก็จะไปที่น้ำตกกันครับก่อนจะไปน้ำตกก็มีเมนูเช้าครับสถานที่เรานอนเมื่อคืนอุณหภูมิ17องศาหนาวมากพอดีอยู่ในถุงนอนก็ไข่ลวกครับกับมาม่าเป็นอาหารง่ายๆสำหรับเช้านี้มาม่ากับไข่ลวกในกาแฟซิแก๊บเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับมาม่าครั้งแรกในรอบเดือนพฤศจิกาที่ภูผาม่านกินมาม่าอร่อยอุณหภูมิต้องต่ำกว่า25องศามีสตอรี่น้ำที่เอามาต้มก็คือน้ำที่หยดจากน้ำค้างจากต้นสนรวมกันเป็นน้ำอร่อยมากฟังเสียงนกกับเพื่อนๆเสียงเพลงเอาไว้ก่อนมีกาแฟไหมครับโอเคโอเคครับสวยห้องน้ำใหม่ช่วงที่เราไปนะครับมีการปรับปรุงสถานที่หลายๆอย่างอย่างเช่นห้องน้ำนะครับก็มีการปรับปรุงห้องน้ำมีQR code สำหรับคำแนะนำนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็แนะนำข้อมูลให้กับอุทยานแห่งชาตินำไปปรับปรุงต่อไปนะครับห้องประชุมก็มีนะครับเพื่อนๆท่านนี้เรามาเที่ยวน้ำตกพลานทองนะครับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านในวันที่20พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่พอประมาณน้ำตกพลานทองครับเป็นน้ำตก4ชั้นน้ำตกชั้นแรกก็เป็นชั้นที่มีความสูงที่สุดมีความสูงประมาณ10เมตรนะครับประมาณเนื่องจากน้ำที่ไหลมาได้ผ่านชั้นหินปูนแล้วก็นำเอาสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตมาด้วยนะครับทำให้เกิดการเคลือบชั้นตะกอนบริเวณติดหน้าน้ำตกนะครับสีทั้งภายในน้ำตกครับมีลักษณะคล้ายโพรงถ้ำ
มีหินงอกหินย้อยนะครับเกิดเป็นความงามที่รังสรรค์จากธรรมชาตินะครับสำหรับที่เที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่เราไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมกันก็คือถ้ำพญานาคราชนะครับอยู่บนเขาสามยอดนะครับก็ฝากไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับจะพาไปเที่ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมเพื่อนใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Channel คุณเอกเรื่องเที่ยวนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ